นท่านพงเทพท่านยอนจิรนครสาธารณสุขนิเทศสมาพันธ์เครือข่ายทั้งชาติเพื่อสังคมไทยขอให้เสถียรภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม839ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนซึ่งถ้าหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้วถือว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างมากครับเพราะว่าเด็กนั้นคือผู้ที่จะเติบโตแล้วก็เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปซึ่งขณะนี้นักลงทุนในต่างประเทศมองเรื่องโลกในการเงินในใจเรื่องสูงทดลองมากนะครับเรื่องครับเมื่อก่อนสมัยตอนเป็นรุ่นเด็กเที่ยวขันทำไงให้เด็กวัยรุ่นต่างๆเข้ามาสู่ไอ้การสูบบุหรี่ครับไอ้การที่รัฐบาลขึ้นได้ด้วยตนเองครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตรงนี้ไปขนาดไหนแล้วเราจะช่วยประเทศชาติเราจะช่วยเงินในกระเป๋าเราที่เราเสียภาษีให้กับรัฐในการที่ต้องไปรักษาพยาบาลเนี่ยท่านก็จะมีความสมบูรณ์สุขภาพดีงบประมาณใช้น้อยลงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการป้องกันโรคนะครับแล้วก็เรื่องของบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเมื่อเช้าท่านร้องร่วมมือกันของประชารัฐขจัดอุปสรรคครับท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรคการแข่งมีผลงานมากมายแต่ครับท่านย้ายมาอยู่สงขลาเพราะมันทำที่สงขลาจนขนาดนี้ครับผู้มีตัวตายเพื่อท้ายองค์ราชาเป็นสถิติสูงสุดในประเทศอันนี้ได้มีการประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกาแล้วนะครับที่มาร่วมประชุมนี้นะครับก็ผมโชคดีนะครับได้มีโอกาสมา